JSV is a wonderful world. JSV on a colorful day.เด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีนักเรียนชั้นป.1 นะคะที่เรียนอยู่ที่บ้านด้วยนะคะกลับมาพบกับครูฝนนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราก็จะเรียน2เล่มนี้นะคะอันนี้คือเล่มหนังสือเรียนแล้วก็อันนี้ก็คือเล่มแบบฝึกหัดของเรานะคะวันนี้นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูฝนได้สอนเด็กๆในออนไลน์ใช่ไหมคะถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5เดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนกันอีก1รอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเรียนของเราขึ้นมาเล่มนี้เลยนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่40นั่นเองค่ะเปิดได้เลยนี่นะคะอันนี้คือหน้าที่40ของนักเรียนนะคะก็จะเหมือนของครูฝนเป๊ะเลยนะคะอันนี้ชื่อเรื่องว่า Happy Birthday นะคะ Happy Birthday ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานวันเกิดเนาะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะมีเป็นงานวันเกิดของเจนนี่นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆ เนี่ยไปงานวันเกิดของเจนนี่นะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดว่า Happy Birthday เจนนี่นะคะสุขสันต์วันเกิดเจนนี่นะคะผู้ชายก็เลยถามต่อว่า How old are youนะคะ How old are you ก็คือคุณอายุเท่าไหร่เจนนี่นะคะเพื่อถามเพื่อความมั่นใจเนาะเจนนี่ก็เลยตอบว่า I am 7 years old I am 7 years old เหมือนที่คุณครูเคยสอนลูกๆในห้องเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆนะคะใช้บ่อยๆประมาณหน้านี้นะคะก็จะเป็นการเติมนะคะประโยคให้สมบูรณ์อันนี้เราทำไปแล้วเรียบร้อยก็คือเติมคำที่เขาให้มาให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถามอายุซึ่งครูฝนเนี่ยได้ถามนักเรียนทุกคนในห้องแล้วนะคะซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยก็สามารถตอบได้นะคะแล้วก็ตอบถูกต้องนะคะต่อมาวันนี้นะคะที่คุณครูจะสอนนักเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามนะคะว่าสิ่งของนั้นคืออะไรแต่อันดับแรกเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปก่อนนะคะคำแรกค่ะอโยโยนักเรียนออกเสียงตามด้วยนะคะอโยโย a baseball a kite a door a car a robot a bicycle a jump ropeA puzzle, a bed. อันนี้คำศัพท์นะคะเรามีทั้งหมด10คำนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วคุณครูเอามาทบทวนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสิว่าสำเนียงที่แท้จริงนะคะเขาออกเสียงอย่างไรบ้าง Page 42. Let's learn. อันนี้หน้าที่42นะคะ Learn the words. Number 1. A yo-yo. ให้นักเรียนเอามือจิ้มไปที่คำทีละคำนะคะแล้วก็ออกเสียงตามเขาด้วยนะคะ Number 2 A baseball Number 3 A kite Number 4 A doll Number 5 A car Number 6 A robot Number 7A bicycle
Number 8. A jump rope. Number 9. A puzzle. Number 10. A bat.อันนี้ก็คือคำศัพท์10คำนะคะอันแรกก็โยโย่ก็คือแปลว่าโยโย่นะคะอันที่2ลูกเบสบอลอันที่3ว้าวอันที่4ตุ๊กตาอันที่5รถนะคะอันที่6โรบอทหรือว่าหุ่นยนต์อันที่7จักรยานอันที่8ที่กระโดดเชือกนะคะอันที่9จิ๊กซอว์แล้วก็อันดับที่10นะคะไม้ตีลูกเบสบอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราได้คัดลงไปในสมุดแล้วต่อมาเรื่องต่อมานะคะอันนี้เราทำแล้วเรียบร้อยคือโยงคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำซึ่งเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับการถามว่า what is it นะคะ what is it นะคะเป็นการถามว่าสิ่งของนั้นคืออะไรนะคะถ้าเราไม่รู้นะคะให้เราตอบว่า I don't know นะคะอันดับแรกให้ลูกๆพูดตามกับฝนนะคะ What is it แปลว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะถ้าเรารู้นะคะให้เราตอบว่า It is a นะคะ It is a และตามด้วยสิ่งของนั้นๆ นะคะแล้วก็จะมีการให้เติมนะคะให้วงกลมคำศัพท์อันนี้เราทำไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาเรื่องนี้เลยละกันนะคะเรื่องนี้เลยละกันที่เราจะต้องเรียนวันนี้ก็คือคำศัพท์ใหม่นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่เด็กๆดูนะคะจะอยู่ในหนังสือของลูกๆเนี่ยหน้าที่เท่าไหร่นะเด็กๆช่วยกวนเปิดด้วยนะคะอยู่ในหน้าที่44นะคะ44นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราไปฟังเสียงของเขากันก่อนนะคะว่าเขาออกเสียงอย่างไร Page 44 Let's learn more A Learn the words Number 1 Big Number 2 Little Number 3 New Number 4 Old Number 5 Long Number 6. Short. Number 7. Round. Number 8. Square. อันนี้ก็เป็นคำศัพท์เรื่องต่อมานะคะที่เราจะเรียนต่อนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณเด็กๆนะคะออกเสียงตามครูฝนแล้วก็ชี้ตามกันด้วยนะคะชี้ไปที่หมายเลข1ค่ะ Big. B. แปลว่าใหญ่นะคะเห็นไหมใหญ่ๆเลยต่อมา little แปลว่าเล็กนะคะต่อไปหมายเลข3ค่ะ new แปลว่าใหม่นะคะใหม่ๆเลยต่อไป old แปลว่าเก่านะคะ long แปลว่ายาว short สั้นนะคะ round แปลว่ากลมนะคะแล้วก็ square แปลว่าเหลี่ยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังอีกรอบนึง 4. Let's learn more A. Learn the words Number 1Big. Number 2. Little ก็ได้หรือว่า little ก็ได้นะคะ Number 3. New. Number 4. Old. Number 5. Long. Number 6. Short. Number 7. Round. Number 8. Square.
นะคะมีทั้งหมด8คำนะคะคำศัพท์ใหม่ที่เราจะต้องเรียนวันนี้นะคะ big little new old long short round square นะคะใหญ่เล็กใหม่เก่า long ก็คือยาวช็อตสั้นคล้ายๆกับคำที่ตรงข้ามกันนั่นเองนะคะมีใหญ่ก็ต้องมีเล็กมีใหม่ก็ต้องมีเก่ามียาวมีสั้นนะคะมีกลมมีเหลี่ยมนะคะเป็นคำที่ตรงข้ามกันนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวให้ลูกๆดูข้างล่างนะคะเป็นการดูภาพนะคะแล้วบอกว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่44เหมือนเดิมข้างล่างนะคะข้อ B ก็คือ make sentence นะคะ sentences นะคะก็คือแต่งประโยคให้ตรงกับภาพนั่นเองเขามีภาพให้มาเนาะมีกล่องใหญ่กล่องเล็กกล่องยาวกล่องสั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเด็กๆมาดูหมายเลขหนึ่งนะคะก็ถามว่า it is little นะคะ it is a little box นะคะแปลว่ากล่อง box แปลว่ากล่อง little แปลว่าเล็กนะคะมันคือกล่องเล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องไปฟังกัน page 44 drum trackIt's little. ก่อนที่จะไปฟังเสียงนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตพานักเรียนพูดก่อนนะคะเช่นหมายเลขหนึ่งเนี่ยกล่องเล็กนะคะกล่องเล็กก็คือ is it เด็กๆอย่าลืม is it นะคะถ้ามีกล่องเดียวเราจะใช้ is it แล้วตามด้วยอะแปลว่า1เหมือนเดิมนะคะ it is a little box นะคะ it is a little box นะคะแปลว่านี่คือกล่องเล็กนะคะต่อไปกล่องยาวใช่ไหมนี่กล่องยาวมากเลยหรือกล่องอะไรกล่องยาวเนาะน่าจะกล่องยาวนะคะหมายเลข2นะคะถ้ายาวยาวภาษาอังกฤษเด็กๆจำได้ไหมคะคือคำว่าอะไร short หรือ long long นะคะกล่องยาวเราก็จะบอกว่า it is a long box นะคะ it is a long box นั่นเองนะคะต่อไปน้องดูหมายเลข4นะคะโอ้โหกล่องยับเยินเลยนะคะน่าจะเป็นใหม่หรือเก่าคะใหม่หรือเก่าเอ่ยเก่านะคะเก่านะคะเด็กๆจำได้ไหมว่าคำศัพท์ที่แปลว่าเก่าเนี่ยคือคำว่าอะไรระหว่าง new หรือ old new หรือ old old นั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่ากล่องนี้เก่านะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า it is aOld box. It is a old box. นั่นเองนะคะแต่เราต้องเอา it is ก่อนนะคะแล้วตามด้วยคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้นั่นเองต่อมานะคะโอ้โหหมายเลข5นี่ใหม่วิบวับเลยเด็กๆเห็นไหมคะมีความเงามีวิบวับเลยนะคะแสดงว่าเป็นกล่องใหม่นะคะเด็กๆจำได้ไหมใหม่ภาษาอังกฤษคืออะไรใหม่คือ new นั่นเองนะคะถ้าเราจะบอกว่ากล่องเนี่ยใหม่นะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า it is a new box นะคะ it is a new box นั่นเองนะคะแล้วก็หมายเลข6นะคะหมายเลข6มีกลมก็ต้องมีเหลี่ยมนะคะกล่องเหลี่ยมตัวนี้เราจะบอกว่าอะไรกล่องเหลี่ยมราวหรือว่าสแควร์ราวหรือสแควร์คะราวนะคะราวเนี่ยแปลว่าสแควร์นะคะขอโทษทีสแควร์นะคะแปลว่าเหลี่ยมนะคะเราก็บอกว่า it is a square box นะคะ it is a square box หมายเลข7ต่อมานะคะคือกล่องกลมกล่องกลมนะคะก็คือ round นะคะเราก็บอกได้ว่า it is a round box it is a round box แล้วก็สุดท้ายโอ้โหกล่องใหญ่มากนะคะตรงข้ามกับหมายเลข1เลยก็คือ big นะคะ it is a big box it is a big box นะคะมี little long short old newsquare round and big นั่นเองนะคะก็มีทั้งหมด8ภาพ8คำศัพท์นะคะ
ถ้าเราจะบอกว่าสิ่งของนั้นเล็กหรือใหญ่หรือว่าเกาไม้นะคะให้เด็กๆขึ้นต้นด้วย it is ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่อง it is นะคะทีนี้ในเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะขออนุญาตอธิบายแค่1ข้อคือข้อที่1นะนอกนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆทำเองก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเฉลยทีหลังเราต้องฝึกทำเองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณครูเฉลยให้ดูปุ๊บนะคะเดี๋ยวนักเรียนไม่ทำนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเองแล้วก็ถ่ายภาพส่งก่อนนะคะแล้วค่อยรับเฉลยอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูอธิบายข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งนะคะอันนี้แบบฝึกหัดของเราจะเป็นเล่มนี้นะลูกเล่มนี้นะคะเล่ม workbook นะคะแล้วจะอยู่ในหน้าที่42นะคะ workbook ของเราจะอยู่ในหน้าที่42ด้านบนนะหน้าที่42ด้านบนนะคะซึ่งตัวอย่างข้อที่1เขาทำมาให้แล้วอย่าลืมเขียนตามเส้นประทั้ง6ข้อด้วยนะคะเขียนตามเส้นประทั้ง6ข้อซึ่งข้อที่1เขาบอกว่า big เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่า big แปลว่าอะไรใหญ่หรือเล็กเล็กหรือใหญ่คะ big big แปลว่าใหญ่นะคะเขาก็จะมี2ภาพมาให้ใช่ไหมเนี่ยภาพดาว2ภาพภาพไหนที่ตรงกับคำว่า big นะคะ big ของเราแปลว่าใหญ่ก็วงกลมล้อมรอบภาพที่ภาพใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะคุณครูจะอ่านให้แต่ว่ายังไม่เฉลยยังให้เด็กๆทำเองนะคะข้อที่2มัน little 3 long 4 short 5 round6 square นะคะมีคำศัพท์มาให้6ข้อ1เขียนตามเส้นประให้สวยงามแล้วก็อันที่2คือลูกๆจะต้องวงกลมนะคะ around the picture นะคะ circle เลยนะคะ circle รอบรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ที่เขาให้มาอย่าลืมทำด้วยตนเองนะคะแบบฝึกหัดต่อมาข้างล่างเลยหน้าเดิมนะคะหน้าที่42หน้าที่42นะคะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันข้างล่างนะคะก็คือเป็นการบอกว่าสิ่งของนั้นเนี่ยจะมีรูปร่างยังไงจะสั้นจะยาวจะใหญ่จะเล็กจะกลมหรือว่าจะเหลี่ยมนั่นเองนะคะเขามีรูปภาพมาให้ทั้งหมด4ข้อเลยแล้วก็น้องมีหน้าที่นำคำที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้มาเติมตรงช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเช่นข้อที่1นะคะจะอธิบายแค่ข้อ1ให้ฟังข้อที่1 it is a jump rope นะคะ jump rope เขาบอกว่าให้ดูเนี่ยภาพเชือกกระโดดซิว่าเขาจะมีลักษณะอย่างไรระหว่างข้างบน long ข้างล่าง short นะคะเชือกกระโดดของเรามีความสั้นหรือว่ายาวตามความเป็นจริงแล้วเชือกกระโดดของเรายาวนะคะเราก็วงกลมข้างหน้าก่อนก็คือ long นะคะ long แปลว่ายาวก็คือนำคำว่า long นี้มาเติมตรงช่องว่างตรงกลางด้วยก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็คือ it is a long jump rope นะคะให้ดูคำศัพท์ที่เขาให้มาด้วยว่าข้างหลังนี่คืออะไรนะคะเช่นข้อที่2เขาให้คำว่า bicycle มาดังนั้นเราก็ต้องดูที่ภาพ bicycle ข้อที่3เหมือนกันเขาให้คำว่า cd มาข้างหลังตรงนี้น้องก็ต้องดู cd แล้วก็อันสุดท้ายคือ kite นะคะแปลว่าว้าวน้องก็ต้องดูคำว่าดูภาพว้าวนะคะว่าภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะให้เลือกคำศัพท์ข้างหน้าโดยการวงกลมก่อนจากนั้นนำคำในวงกลมมาเติมตรงช่องว่างอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกก่อนนะคะฝึกทำด้วยตนเองจากที่ครูฝนสอนในวันนี้จากนั้นเดี๋ยวค่อยรับเฉลยเนาะดีไหมเดี๋ยวค่อยรับเฉลยนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะแบบฝึกหัดเนาะเดี๋ยวค่อยดูเฉลยยังไงขอให้ลูกๆทำด้วยตนเองก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษของครูฝนก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันต่อไปในคาบหน้านะคะวันนี้ goodbye ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะ JSV is a wonderful